สวัสดีค่ะอาจารย์แฟร์กวินประภาประภาวินนรกุลจากอีฟินสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงสลับกันไปมานะคะทำให้เราไม่รู้จะตัดสินใจทำยังไงดีจะขึ้นก็ดูไม่ขึ้นจะลงเอ๊ะก็ไม่ลงนี่นาเอาแล้วฉันจะทำยังไงดีจะซื้อเพิ่มก็ไม่กล้าจะขายที่มีอยู่ก็กลัวจะขายหมูนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะการตัดสินใจของแต่ละคนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกลับไปดูเทปที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของการคัตลอสนะอย่าลืมว่าเวลาลงทุนก็ตั้งสต็อปลอสด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตลาดหุ้นจะให้กำไรเราเท่าไหร่แต่เรารู้แน่นอนเลยว่าเรายอมรับขาดทุนที่เท่าไหร่ตั้งสต็อปลอสไว้นะคะส่วนวิธีการสต็อปลอสเข้าไปฟังในเทปที่แล้วได้เลยค่ะเราอธิบายไว้หมดแล้วค่ะสำหรับ EP ที่5EP นี้นะคะก็จะอยากให้นักลงทุนพักสมองนะคะคุยกันเรื่องเบาๆชิลๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องมีนิสัยอย่างไรเราถึงจะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นนะคะฟังแล้วก็มาเช็คลิสต์ตามกันนะคะว่าเรามีนิสัยแบบนั้นอยู่กี่ข้อมีข้อไหนที่ไม่มีแล้วควรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือคำนึงถึงความคุ้มค่าสม่ำเสมอค่ะอย่างเช่นเวลาเราไปตลาดไปซื้อของในห้างนะคะก็ดูว่าซื้อกี่มิลลิกรัมเอาจำนวนราคาไปหานะซื้อแฟบยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้ซื้อยี่ห้อไหนได้ของเยอะกว่ากันซื้อยี่ห้อไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะคะเป็นนิสัยของการรู้จักความคุ้มค่าคุ้มไหมที่จะเสี่ยงนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับในตลาดหุ้นนะซื้อหุ้นแล้วคุ้มความเสี่ยงไหมนะคะถ้าในการลงทุนก็เปรียบเทียบง่ายๆถ้าคุณซื้อหุ้นราคา5บาทมีราคาเป้าหมายอยู่8บาทถ้าคุณทายถูกนะคุณจะได้8บาทแปลว่าคุณได้กำไร3บาทถ้าคุณทายผิดนะคะคุณจะขาดทุน1บาทราคาจาก5บาทอาจจะลงมา4บาทนะคะแปลว่าขาดทุน1บาทได้3เสีย1บาทนะคะแบบนี้แปลว่าถ้าคุณเลือกเคสเนี้ยแปลว่าคุณลงทุนแล้วมีโอกาสที่คุณจะกำไรเยอะกว่าขาดทุนก็ลงทุนแล้วคุ้มความเสี่ยงนั่นเองค่ะพยายามนะคะทุกครั้งที่ซื้อขายหุ้นเลยพยายามดูราคาเป้าหมายกับราคาสต็อปลอสซื้อแล้วคุ้มไหมไม่ใช่ซื้อแล้วได้1บาทผิดทางก็เสีย1บาทแปลว่าโอกาสที่เราจะผิดสลับถูกมันเท่าเทียมกันกลายว่าพอร์ตเราอาจจะไม่โตหรือพอร์ตเราอาจจะเล็กลงถ้าคุณเลือกแพทเทิร์นนะคะเลือกความเสี่ยงไม่เหมาะนะเลือกลงทุนไม่คุ้มความเสี่ยงเอาง่ายๆนะคะถ้าลงทุนไม่คุ้มความเสี่ยงโอกาสที่พอร์ตคุณจะโตน่ะเป็นไปได้ยากนะคะนิสัยข้อนี้มีกันหรือยังคะถ้ามีแล้วติ๊กถูก1ติ๊กเลยนะคะนิสัยข้อที่2ค่ะคำนึงผลประโยชน์ในอนาคตก่อนผลประโยชน์ระยะสั้นถ้าในชีวิตประจำวันก็คือว่าเวลาไปห้างขับรถคุณเอาหน้าเข้าหรือเอาหลังเข้าถ้าคุณเอาหลังเข้าเวลาคุณออกคุณจะสบายถ้าคุณเอาหน้าเข้าตอนออกมันจะลำบากนะคะการลงทุนในหุ้นก็เช่นกันถ้าคุณเอาเวลาทั้งหมดมาเฝ้าหน้าจอนั่งจ้องซื้อขายนั่งจ้องทำกำไรระยะสั้นแบบนี้นะแน่นอนว่าคุณต้องทำแบบนี้ไปอีกกี่ปีอะแต่ถ้าคุณไปเพิ่มประสิทธิภาพให้คุณเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นใช้จำนวนชั่วโมงในการทำงานน้อยลงได้เงินมากขึ้นนะคะเวลาซื้อขายหุ้นซื้อขายน้อยครั้งจากเดิมซื้อขายทีเลยซื้อขายน้อยครั้งแต่กำไรคำใหญ่ขึ้นแสดงว่าคุณมีประสิทธิภาพในการเทรดที่ดีขึ้นคุณก็ต้องเอาเวลาไปเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพนะคะถ้าเปรียบเทียบกับในการทำงานก็เช่นอยากจะมีประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานคุณอาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะพูดภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้นหรือว่าไปเรียน presentation ไปเรียนการพูดเพิ่มนะคะทำให้คุณ present งานได้ดีขึ้นเลื่อนขั้นเปลี่ยนตำแหน่งนะคะจากเงินเดือนเท่าเดิมเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแปลว่าคุณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็อยากให้คุณใส่ใจกับการเพิ่มประสิทธิภาพจริงๆอ่ะคนไม่ค่อยอยากเพิ่มประสิทธิภาพหรอกเพราะอะไรมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างที่บอกว่าคุณต้องเห็นผลระยะยาวนะมันต้องสั่งสมต้องฝึกฝนต้องผ่านการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหน็ดเหนื่อยจากการทำผิดทำถูกทดลองซ้ำไปมาแบบนี้ค่ะแต่เชื่อเถอะค่ะถ้าคุณทำได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นคุณผ่านไปได้เนี่ยคุณประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งมันไม่ยากเกินความสามารถของคุณหรอกค่ะคุณมีไหมนิสัยข้อนี้ลองเช็คดูนิดนึงค่ะถ้าไม่มีลองเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะนิสัยข้อที่3ค่ะไม่เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นเอาเล่นหุ้นไม่เปรียบเทียบได้ไงเราก็อยากกำไรเหมือนดร.นิเวศน์นี่นะโอ้ยคุณ
ดร.นิเวศก็ผิดได้นะช่วงหุ้นลงมาเยอะๆอะค่ะท่านไปซื้อหุ้นแม็กราคา7บาทแม็กยีนนะหลายคนนะไปเก็บต่ำกว่าท่านอีกเห็นไหมก็มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าคุณไปอยากได้เหมือนเขาเงินทุนของคุณกับเงินทุนของดร.นิเวศก็ไม่เท่ากันอะซื้อหุ้นแม็กยีนเท่ากันเลยแต่เงินของดร.นิเวศเป็นพันล้านเงินของเรา 100,000 บาทเงินของเรา 50,000 บาทเงินทุนของเราไม่เท่ากันที่สำคัญค่ะต่อให้เงินคุณเงินของคุณเท่ากับดร.นิเวศวิธีการคิดค่ะกระบวนการตัดสินใจก็ไม่เหมือนกันนะคะเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเราพยายามอย่าเป็นแบบเขาเราเป็นเราที่ประสบความสำเร็จดีกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะเปรียบเทียบกับตนเองว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานแค่ไหนเราดีขึ้นไหมเราแก้จุดบกพร่องเมื่อวานได้ไหมถ้าเราดีขึ้นถือว่าคุณผ่านแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะเปรียบเทียบกับตัวเองก็พอหรือไม่ต้องเปรียบเทียบกับตนเองนะก็ได้นะบางคนบอกว่าฉันเปรียบเทียบกับตนเองฉันก็กดดันนะคะไม่เป็นไรนะคะอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันนะคะย้ำข้อนี้ไว้คุณจะได้ไม่กดดันเวลาเข้ามาเล่นในตลาดหุ้นนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่ากำไรตรงหน้าคำว่ากระบวนการคือการสร้างโปรเซสนะคะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วโปรเซสก็คือการบอกว่าสมมติละกันแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าคุณจะไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งอย่างเช่นฉันจะไปกาญจนบุรีจะไปกาญจนบุรีจะไปเติมน้ำมันตรงไหนไปพักที่ไหนไปเที่ยวนะนอกจากไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์มีซาฟารีเวิลด์เนาะสวนสัตว์เปิดที่กาญจนบุรีอ่ะนะคะจะไปไหนอีกอ่ะคุณไล่แผนแบบนี้ได้ถ้าคุณแบบแผนแบบนี้ได้แสดงว่าคุณมีโปรเซสนะมีกระบวนการว่าฉันจะไปอะไรบ้างในตลาดหุ้นก็เหมือนกันค่ะเวลาคุณจะซื้อหุ้นคุณคิดหรือยังว่าเหตุผลอะไรคุณจะซื้อหุ้นเพราะอะไรจะขายหุ้นเพราะอะไรหรือระหว่างทางมีการซื้อเพิ่มไหมซื้อเพราะอะไรหรือขายออกนิดหน่อยเพราะว่าอะไรพยายามสร้างโปรเซสเขียนไว้ว่า1ฉันจะซื้อเพราะฉันจะขายเพราะพยายามสร้างให้มันเป็นแพทเทิร์นถ้ากระบวนการของคุณถูกต้องมันจะทำกำไรให้คุณอย่างยั่งยืนบางทีมันอาจจะไม่ยั่งยืนมากหรอกแต่มันจะทำให้ยาวนานระยะนึงอะทำกำไรได้ยาวนานระยะนึงจนกว่าตลาดมันจะเปลี่ยนไปเมื่อตลาดมันเปลี่ยนไปคุณมาดูโปรเซสของคุณคุณจะรู้ทันทีว่าอ๋อตอนนี้จุดอ่อนมันอยู่ที่ขั้นตอนไหนซื้อถือหรือว่าขายนะคะถ้าเราสร้างไว้เราจะรู้ทันทีแต่คนที่ไม่มีกระบวนการทำกำไรแบบเดี๋ยวฉันเป็นอินเวสเตอร์เดี๋ยวฉันเป็นเทคนิคอลเดี๋ยวฉันเป็นซิสเต็มเทรดเดี๋ยวฉันเป็นโมเมนตัมเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคุณจะไม่รู้สักทีว่าจริงๆแล้วจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนจริงๆไม่ใช่อยู่ที่กระบวนการอยู่ที่ฉันนี่แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดนะคะพยายามค่ะสร้างกระบวนการเอาไว้สักกระบวนการหนึ่งนะคะแล้วลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือถ้าไม่รู้จะสร้างกระบวนการยังไงนะคะลองจดบันทึกนิดนึงค่ะฉันซื้อหุ้นวันนี้เพราะอะไรขายเพราะอะไรจดไว้เรื่อยๆค่ะจดไว้เรื่อยๆสักอย่างน้อย30เทรดคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆฉันตัดสินใจซื้อเพราะขายเพราะไม่เอาซื้อเพราะอารมณ์นะขายเพราะอารมณ์จดบันทึกแบบนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะนะคะให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่ากำไรตรงหน้าเนาะนี่คือข้อที่4คุณมีนิสัยแบบนี้ไหมคะสุดท้ายค่ะข้อที่5เป็นข้อที่นักลงทุนทุกท่านต้องมีเลยนั่นก็คือว่าพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอเพราะอะไรคะตราบใดที่ตลาดหุ้นนะคะยังไม่นอนหลับคุณจะหยุดนะคะที่จะเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะเวลาคุณหลับนะตลาดหุ้นไม่เคยหลับเลยนะเปิดที่นี่ไปปิดที่นู่นเปิดหมุนวนรอบโลกเลยนะคะไม่เคยหลับไหลขนาดที่คุณนอนหลับอยู่ดาวโจนส์ลงเป็นพันจุดเป็นไงคะตื่นมางงเลยเอาแล้วสิตลาดหุ้นไทยแย่แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คือแปลว่าเราต้องพัฒนาความรู้อัปเดตข่าวสารตลอดเวลาอย่างโควิดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่อัปเดตความรู้ไม่รู้เรื่องโควิดเราก็ไม่รู้ว่าจะระวังตัวระวังพอร์ตเรายังไงนะคะพยายามหาความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเป็นด้านฟันโฟด้านเทคนิคอลด้านพื้นฐานพยายามเติมเยอะๆเพราะความรู้ค่ะจะเป็นเกราะป้องกันคุณให้คุณปลอดภัยและยืนอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
นี่ก็จะเป็น5ข้อนะคะนิสัยทั้ง5นี้นักลงทุนมีกี่ข้อที่เช็คลิสต์มานะคะถ้าข้อไหนยังไม่มีไปเพิ่มเติมกันได้นะไม่ต้องกังวลค่ะเราสามารถสร้างนิสัยได้แต่การสร้างนิสัยใหม่ค่ะคุณต้องให้ระยะเวลานิดนึงให้ความถี่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำอย่างยาวนานแล้วคุณก็จะมีนิสัยนั้นอย่างถาวรสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมมาติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมีปัญหาอะไรนะคะอยากให้พูดเรื่องอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ